พีซีแน่ๆเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มากับ 5G มาเพราะนั้นท่านทั้งหลายตั้งรับเอาที่บ้านคนที่นั่งก้าวต่อไปนี้มันจะน้อยคนเพราะว่าผมจะพยายามตรองไม่คนมามากจนเกินไปผมก็ยังบอกก็บอกตามตรองว่าผมก็ในไร20กว่าปีที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยไปร่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรจากใครเด็ดขาดยกเว้นขอทานอย่างนี้แล้วจะผมเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่ขอทานแม่แก้ผ้าขอทานด้วยเหรอใช่ไหมครับก็อย่างนี้เองนี่แหละคือพลังงานที่เข้ามาให้เรียบร้อยนะจ้ามันเพิ่งเหมาะเหม่งเจ๋งเป็นนักเกิดผมพูดวันที่ผมไม่เกิดคือ18พฤษภาคมตรงกับวันวิสาขบูชา100ปีมันมีกี่ครั้งวะเนี่ยใครดูปฏิทินได้เป็นทำไมมันมาป๊อกได้อย่างนี้เสร็จจากวันที่ผมก็เป็นแล้วครับพยายามรุดทำงานแล้วถึงอเมริกาแล้วครับเกินกว่า27ชั่วโมงก็แล้วนั่งบนเครื่องบินก่อนกำลังเดินทางนะครับเนี่ยฮะกับความมีมันไม่เห็นมันสัมผัสได้เห็นแต่มันไม่มีมันสัมผัสได้ในตัวท่านแล้วครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับต่อไปผมจะวาดภาพที่อยู่หน้าเนี่ยครับภาพอยู่หน้าเนี่ยเห็นเนี่ยมันคืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับจะได้รู้ว่ามีจะแม่มันจะประกอบกันนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่จันโลมมาที่รังสรรค์ที่รจนากันเอาไว้จำไว้ด้วยนะครับถ้าผู้ใดก็ตะบันรู้ธรรมโสดาสกิทานาและอรหันต์มาใช้ภาษาของพระอรหันต์ทุกทีดูสิครับว่ามันจะเป็นดับเบิ้ลขนาดไหนครับมีคนไทยเท่านั้นนะใช้ภาษาไทยและเข้าใจภาษากันและกันมันจะไปทะเลาะกันยอมรับว่าภาษาพระอรหันต์ฟังยากเมื่อฟังยากคนในสังคมมันมีทะเลาะกันทุกเรื่องโอเคไหมครับเห็นด้วยไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่ท้ายแถวล่างยากจนถึงตัวท็อปเวลาเนี่ยทะเลาะกันหมดด้วยภาษาทั้งสิ้นเพราะมันไม่เข้าใจภาษาของพระอรหันต์นะครับใครต้องการเข้าใจตรงนั้นก็ต้องเข้าใจโดยบริบทของการปฏิบัติบูชานะศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจว่าไปโอเคหรือสติสมาธิปัญญาตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นของแท้ของแน่ของนอนที่สุดในวันวิสาขบูชาแห่งนี้โอ้ไหมครับโอ้นะไม่ว่าท่านจะนั่งบังกันอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้ตรงนี้เอากำแพงมากั้นก็ไม่มีทางที่จะสกัดกั้นได้โชว์อีกดีดีไหมโชว์ผ่านจอยังได้ด้วยนะผมต้องบอกว่าอนาคตจะรักษาผู้คนผ่านจอได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านด้วยนะครับงั้นคนไทยอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ขอให้สื่อภาษาพ่อคุณดาวกำแพงรู้เรื่องแล้วก็กดติดเฟซไลฟ์นะยูทูบไลฟ์อินสตาแกรมแล้วก็อะไรครับทวิตเตอร์ใครกดตรงไหนก็กดไปนะครับ2 ทุ่มก็เจอกันตรงเนี้ยเห็นไหมครับเป็นภาษาลุงหมอกเป็นทุกวันเนี้ยนะสังเกตให้ดีผมจะนิ่งแล้วนะแล้วท่านก็อยู่ในตัวของท่านเองทีเนี้ยผมจะเรียกนะท่านเห็นอะไรท่านหลับตาเห็นอะไรท่านรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องท่านต่อไปนี้เป็นตัวท่านทั้งหมดผมหยุดการเคลื่อนไหวแล้วนะท่านไม่ปวดหัวไหล่ปวดแขนขายกได้แต่ถ้าหากว่ารู้สึกปวดเอามือมาข้างล่างและประสานกันวางที่ตักท่านจะได้รู้สึกอย่างนี้มาครับแปลว่าไม่ต้องไปวอรี่ทำที่มันปวดครับถ้ามันดีมันเมื่อยเอานี่มือประสานกันผมผ่านอธิบายจากไฟฟ้าชสิงห์ครับเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าชสิงห์ครับElectromagnetic static แม่เหล็ก magnetic ก็คือแม่เหล็กโลกนะครับไม่ใช่แม่เหล็กประดิษฐ์นะครับคนละเรื่องเลยคนละ
คอลลาเบอร์ชันเลยนะครับแม่เหล็กพอดีจะยอมรับนะฮะแม่เหล็กทุกวันนี้รุนแรงมากในเกิดเพราะว่ามันผ่านกระบวนการของซูเปอร์คอนดักเตอร์แม่เหล็กก็ทำโดยผ่านกระบวนการซูเปอร์คอนดักเตอร์มันมีแรงเหนี่ยวนำมากมายเหลือเกินครับถ้าเทียบกับไฟฟ้าธรรมชาติแล้วก็หนึ่งไฟฟ้าธรรมชาติแค่หนึ่งนะครับไฟฟ้าโทษแม่เหล็กแค่ธรรมชาติแค่หนึ่งหน่วยนะจะหนึ่งอะไรก็ได้หนึ่งตอมหนึ่งโมเลกุลแล้วว่าหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกรัมก็ได้ส่วนแม่เหล็กที่เขาผลิตมามันรุนแรงมากกว่าแม่เหล็กโลกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าต่อหนึ่งน้ำหนักเท่ากันเท่าจำแต่ในภาพรวมแล้วทั้งหมดนั้นจะแค่ไหนก็ตามทีแม่เหล็กประดิษฐ์ที่เขาผลิตขึ้นมา 4,000 ล้านตันก็ตามจะชู้ภาพรวมของไฟฟ้าแม่เหล็กโลกไม่ได้นี่คือภาพรวมภาพแมคโครจะสู้ของภาพรวมไม่ได้1ต่อ1ก็สู้แม่เหล็กประดิษฐ์ไม่ได้การเหนี่ยวนำรุนแรงมากมือเรา2ข้างนั่นแหละครับคือแม่เหล็กจะไม่ดีนะครับยิ่งผมเป็นสื่อล่อให้เวลานี้นะครับท่านเอาไปใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาตัวเองนะถ้าท่านมีความสามารถพอก็รักษาคนอื่นเขาถ้าทำไม่ได้อย่าทำมันจะเข้าตัวพวกนี้มันจะเข้าตัวเพราะมันเป็นประจุบวกประจุลบต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องนี้นะครับ ผมจะหวงไม่ทำหาทำไมผมกำลังพูดเพื่อป้องกันท่านต่างหากแล้วนะฮะตราบใดที่สมาธิไม่ถึงขั้นที่จะปลดปล่อยได้มันเข้าตัวทั้งหมดบางทีผมนึกถึงไปยังโน่นเนี่ยบรรดาหมอนวดจะเป็นชายที่ยังก็ตามทีไปนวดรู้ไหมไปดูดดึงพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้ป่วยออกมามันก็มาสะสมตัวเองเสร็จแล้วก็ทำสมาธิผ่องถ่ายไม่ได้มันก็ปวดทั้งตัวเสร็จแล้วก็ไปกินยาแก้ปวดสุดท้ายก็หนักหน้าหรือเอิญหนักมากทุกวันนี้นะหมอนวดไทยๆเนี่ยไปต่างประเทศไปทุกข์ทรมานเยอะผมไปออสเตรเลียเมื่อคราวที่แล้วก็ยังไปช่วยเขาด้วยนะครับมีหมอนวดประมาณสักประมาณ 7-8 คนนะครับผมก็จะมาช่วยทำไมครับพอรู้ข่าวต้องการให้ประกอบอาชีพไปแล้วผมจะหวงไปทำไมแล้วของแค่นี้ผมอยากจะให้กันทุกคนแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหลายเรื่องเกินกว่า6ขอไปเกินกว่า 10,000 คลิปนะฮะใน YouTube บ้านเราดอททีวีเลือกใช้ได้ตามทะเยอทะยานผมแบ่งภาคองค์ความรู้ไว้4ภาคนึงธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติโดยตรงธรรมชาติมันเกิดเองไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมาสร้างผมได้พูดว่าพระพุทธเจ้าคนพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมันก็คือสิ่งเดียวกันถ้าผ่านภาษานะฮะกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงอันเดียวกันถ้าผ่านภาษานะครับเข้าใจมั้ยโอเคนะโอเคนะแต่ลุงหมอกถอยหลังมาหลายก้าวเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำซ้อนกลุ่มธรรมะพระธรรมโอเคไหมครับกลุ่มพระเจ้าโอเคไหมครับลุงหมอกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับแต่เวลาอธิบายผมอธิบายได้หมดนะเวลาผมใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งสามารถโชว์ออฟได้แน่นอนครับผมยืนบอกมือเฉยเนี่ยท่านก็สามารถรู้สึกก่อได้ถามว่าจริงไม่จริงถ้าจริงเอามือลงครับก็จริงพอแล้วครับถ้าจริงนะอย่าโกงตัวเองนะถ้าจริงนะครับลองยกขาหน้าขึ้นถ้าจริงท่านสื่อสารได้ไหมมือของท่านนั่นแหละครับยกขาหน้าขึ้นดูซิผมยกก่อนนะขาหน้าผมเห็นไหมครับดูซิถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เรามองพลาดไปเลยให้ผมนั่งนับไหมเนี่ยประมวลเลยได้ไหมผมว่าทุกครั้งที่ผมชอตัวนี้ขึ้นมานะโทษทีขออนุญาตขอบคุณมากครับถ้าผมชอตรงนี้นะครับผมประมวลแล้วประมาณ 90% ขึ้นส่วนมากจะเป็น 95 โอเคไหมแค่นี้นี่ต้องบอกว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยมีแล้วก็ทำได้เลยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแน่ๆด้วยมันมาถึงยุคครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่าท่านอยู่ที่นาหน้าผมขัดที่เคารพนาทีนี้ทุกเพศเลยนะครับมันมาถึงยุคครับยุคนี้นะฮะ
จะเป็นยุคที่จะมาช่วยกันในการเรื่องของสุขภาพมันหนักหนาสาหัสมากประเทศเราจะล่มจมเพราะว่า30บาทรักษาโรคอุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเข้ามาเกือบหมดโอเคไหมครับเกือบหมดองค์การอนามัยโลกเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปจับโรคอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมครับแล้วก็ประกาศผ่านมาทุกประเทศก็ต้องไปตามรอยครับมันจะมีกรมคนหนึ่งกรมตามหาเชื้อโรคบ้านเมืองเราเห็นไหมครับกรมตามหาเชื้อโรคกรมตามหาตัวเลขก็รู้ข้อมาอะไรในกระทรวงสาธารณสุขอ่ะกรมตามหาเชื้อโรคแล้วมาบอกชาวบ้านเขาว่านั่นคือนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับแล้วก็มาพูดจาให้ชาวบ้านเขากลัวกันเนี่ยลุงหมอกบอกว่าเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โรคตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องพึ่งตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ต่างหากจะไปรังแกตัวเล็กเข้าใจไหมเนี่ยตัวใหญ่อย่ารังแกตัวเล็กตัวเล็กพึ่งตัวใหญ่แน่นอนลูกพึ่งพ่อแม่แน่ๆโอ้ไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมอธิบายแค่นี้ไม่ต้องไปต่อมั้งทำไมจะไม่เข้าใจของแค่นี้ไอ้ตัวเล็กผมเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กสัตว์เขาก็ต้องการอาหารอาหารของสัตว์ตัวเล็กมันก็คือพลังงานอาหารของเราก็พลังงานเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสมันซ่อนอยู่ในทุกอะตอมทุกนิวเคลียสโอเคไหมนั่นคือพลังงานเราก็เสพพลังงานอยู่โอเคไหมครับต้นไม้มันก็มีพลังงานซ่อนต้นไม้สัตว์ทุกตัวซ่อนอยู่เราเสพพลังงานอยู่เราใช้พลังงานนี้มาทำการให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวในส่วนตัวเราเคลื่อนไหวคือหัวใจเต้นตลอดเวลาเคลื่อนที่ก็เดินไปไหนก็เดินไปสิครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ต้องการพลังงานเมื่อเรามีพลังงานเยอะอย่างผมมีพลังงานเยอะมากเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่ทำลายผมอ่ะก็ผมเลี้ยงดูปูเสือมันให้อาหารมันกินทุกมื้อมันก็ไม่ต้องมากินอาหารจากลุงหงอกโดยตรงโอเคไหมลุงหงอกมันจึงไม่เป็นอะไรทำนองเดียวกันผมก็อยากให้ท่านมีเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปอาศัยพึ่งเคมีต่อไปแล้วฝึกเอาตามเอาเข้าใจไหมครับมีให้ทุกอย่างอย่าลืมนะวันนี้เราพูดในวันวิสาขบูชานะจะลืมไปละขาดเพราะนี่เป็นความสำคัญมากเพราะวิวอย่างหน้านะครับผมตั้งใจไว้สูงมากในการที่จะเล่าให้ฟังหน้าวันนี้งั้นท่านที่มาฟังตรงนี้ได้โดยสดับกันมาอย่างน้อย 80% โอ้โหกลับบ้านเนี่ยโอ้โหเวอร์เวฟเลยครับผมกระแทกทั้งเสียงทั้งอะไรต่างสารพัดรูปแบบทั้งหมดเป็นลีลาของผมกระตุ้นให้ท่านได้เข้าหูสู่ใจปั่นขั้วหัวใจไม่ใช่ทำให้เชื่อนะครับถ้าผมยังต้องการให้เชื่อโอ้โหรับรองได้เลยครับแสดงทีเดียวก็เชื่อไปหมดแล้วพี่จิ๊บไม่ต้องการเพราะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อการนั้นพวกผมจะรู้ดีว่าสิ่งที่มนุษย์โง่เร็วที่สุดคือความเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือไม่เชื่อไม่โง่นะแปลว่าไม่ได้มานั่งฟังเดินกลับบ้านไปแล้วในสิ่งโง่ดังดานนโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไปไม่เป็นนะงั้นสิ่งนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อเอาหูซ้ายเชื่อซะแค่ไหมไม่เชื่อเอาหูขวาไม่เชื่อซะเอามาคานกันทั้งเชื่อไม่เชื่อเปลี่ยนจากเชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีดีกับชั่วซะเห็นไหมเปลี่ยนจากคำว่าเชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีซะทำดีแล้วชั่วไงนั่นแหละครับนั่นแหละครับเราก็จะรู้จุดที่มันบาลานซ์มันเองนะความคิดเราเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วความคิดเป็นเสรีภาพคิดให้ตายยังไงผมก็ไม่สึกหรอกท่านคิดทั้งหลายคิดมาเถอะครับ 5,000 ล้านคนคิดมาใส่ลุงออกมันตายผมตาหายตายกระเทียมยังไงผมก็ไม่สึกหรอแน่นอนนะฮะความคิดก็คือเสรีภาพ
เสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นจำถ้าคำพูดปุ๊บไม่ใช่แล้วยกเว้นเป็นคำพูดของพระอรหันต์และเหนือกว่านั้นไม่มีโทษไม่มีไบแอสแน่นอนคำพูดพระอรหันต์จะไม่มีโน้มเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่โน้มเอียงในฝ่ายเชื่อและหรือไม่โน้มเอียงไปฝ่ายไม่เชื่อเพราะเขาอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อโอเคไหมครับนั่นคือภาวะพระอรหันต์หรือเพียววิสดอมตรงนั้นในชาวสาธุก็คือคำว่าพระธรรมนั่นเองชาวสาธุกับชาวอมิตพุทธก็คือตรงนี้ครับหวังว่าคนจะเก็ตอินโทรนะเอาไปช้าให้เกิดประโยชน์ทุกท่านให้มันเต็ม150วันนี้ได้อะไรจากที่นี่เยอะจากไตเทอร์แมนก็คือส่วนหนึ่งที่กระตุ้นในเรื่องของการใช้งับอากาศให้เป็นมีจังหวะจากโคนแต่เวลาร่ายยาวทั้งหมดนั้นก็ลุงออกรับผิดอยู่ผู้เดียวดีไหมครับงานในจังหวัดโอเคนะผมว่านะดีนะท่านได้ประโยชน์ท่านก็กลับบ้านไปใส่ตะกร้าไปเยอะเต็มแข็งไหมเต็มของไหมหรือเปล่าจบเนาะมีอะไรจะเป็นคำถามบ้างครับเชิญโอ้ยเกือบลืมแจกเอาบัตรใต้ที่นั่งท่านนะครับรู้ไหมมันมีบัตรอยู่อย่าพึ่งลุงต้องลุงนั่นแหละเป็นคนเฉลยลุงไล่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวทุกคนแตกตื่นครับอย่าลุกนะใต้ที่นั่งท่านเก้าอี้ดูให้หมดเร็วงัดมายกมาครับคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนอย่าเพิ่งยกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยกคนเดียวเร็วสกินแล้วลุกนั่งนะยกเก้าอี้มาเห็นหรือยังนี่หลวงพี่อยู่นี่เห็นหรือยังครับยกสูงสูงเนี่ยคนอื่นก็เห็นด้วยมีป่ะสองครับฟังให้ดีนะท่านอย่าลุกไอ้นี่โชว์อย่างเดียวมันมีอยู่ใต้เก้าอี้ท่านเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าลุกเก้าอี้อย่างนี้นะหลวงพี่อยู่นี่ผมย้ำนะผมมีของแจกนะหลวงพี่อยู่นู่นเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะเก็บให้หมดใส่มือท่านแก้วเองอยู่ใต้เก้าอี้ท่านนั่นแหละโอเคไหมเอาใส่มือไว้ผมจะเอานี่ไปรองเออแล้วจะมาจับฉลากกันโอเคไหมครับผมจะเอาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยคนนั่งโซฟาไม่เกี่ยวโซฟาไม่เกี่ยวเพราะที่มีทอยเก้าอี้อยากนั่งโซฟาไปเนี่ยไม่ต้องได้กันแหละครับมีไหมฮะเฮ้ยลุงขอใส่หน่อยไปดูตรงไหนอ่ะใครว่าไม่มีผมมาไม่รู้เอามีไหมมีมีนี่ได้เข้าอีกเหรอถามว่ามีไหมมีไหมเก็บใส่มือไว้ไม่ใช่ที่โซฟามันไม่มีโอเคไหมจะไปหาไม่มีแต่เก้าอี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะฮะแล้วอ้าวโซฟาก็มีแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะหนูอย่าเพิ่งแกะตกลงเก้าอี้ไม่มีจริงเหรอนี่ไงโซฟานี่นี่นี่เห็นมาข้างหลังเนี่ยโอเคมีจับสิครับนั่นน่ะหลังนั่นน่ะเออเออจับไว้แล้วถือไว้เอามาใส่ถาดเนี่ยมีไหมมีไหมโอเคมีโอเคดีมากครับโอเคนะไม่มีจริงเหรอเดี๋ยวท่านนั่งเฉยๆผมจะเดินตามเอาเองโอเคนะอยู่ในมือนะอย่ากระโดกกระเดกมากฟังผมให้ได้อย่าไปฟังผู้อื่นมันไม่จบนะฮะฟังผมก่อนให้มันเข้าใจก่อนเพราะสื่อความจะเป็นสำคัญที่สุดโอเคนะถามว่ามีไหมอยู่ใต้เก้าอี้ท่านมีไหมถ้ามีก็ดึงออกมาจะเอาใส่ถาดตัวนี้จะมาจับฉลากผมมีของแจกนะเออของไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะที่จะแจกเนี่ยโอเคไหมโอเคมาวางเข้าไปครับผมอ้าววางครับเปิดอ้าวนะเอาครับท่าน1 2 3วางเข้าไปครับวางเข้าไปเลยครับวางเข้าไปเลยครับปล่อยว่าหมดนะหมดนะพระสงฆ์มีไหมเนี่ยมีครับพระสงฆ์ก็มีด้วยเหรอมีครับวางไปฮะพระสงฆ์มีจริงเหรอพระสงฆ์ก็มีสิทธิ์ได้เหรอรับสิทธิ์แล้วเหรอ200เหรออยู่ไหนล่ะไปเก็บให้ไปเก็บให้โอเคเอานะฟังนะฟังนะผมจะถือสายไปแล้วนะทั้งหมดที่จะใส่กันกล่องที่ผมจะจับมาผมมีของแจกนะครับนะครับ
โอเคยื่นมาเลยครับเปิดๆวางเลยเป๊ะมันไม่มีลมพัดที่นี่เอาบอกให้ตั้งนานแล้วนะเอาบอกให้นานแล้วนะเอาให้เวลาบอกตั้งนานแล้วนะเอาเตรียมตัวพร้อมใช่ครับไม่ใช่พอถึงแล้วค่อยหาไม่เอานะอย่าให้เสียเวลากันของแค่นี้ใช่ไหมจับส่งมายืดเปื้อนๆเลยไม่มีไหมล่ะมีไม่มีก็ไม่รู้ละเร็วๆอย่าช้าไหนมาพบไปแล้วนะผมไม่ฟังเสียงนะที่นั่นอย่าให้ช้าเพราะของแค่นี้อย่าให้ช้าครับก็เตรียมบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะวางเลยอย่าสนใจจําเดี๋ยวนะฮะมันมีในบัญชีนู่นเสร็จสรรนะครับตัวเลขนี้จะตรงกับบัญชีตรงนู้นนะครับโอเคไหมครับโอเคนะฟังให้เข้าใจก่อนตัวเลขนี้มันตรงกับที่ลงชื่อไว้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะเอาเร็วๆอย่าช้ายังมานั่งเดี๋ยวดิผมไม่คอยมันจะอยู่ในตัวจับของท่านอาจารย์ค่ะตอนนี้เป็นตัวของเขาไม่เขียวตัวคงจะต้องจับที่ตัวโน้นค่ะและนี่เราถือไว้ใช่ไหมไอ้นี่ต้องเป็นของเขาค่ะใช่จับเลยให้เรา157นะคะอย่างนี้ก็แย่สิครับโอ้โหเลยให้จำเลขไว้อย่างนี้ก็แย่นี่วันนี้โอ้โหตายเลยผมไปตั้งเยอะแล้วนะครับเอาเราเพิ่งเข้าใจนะตอนนี้รู้ไหมโอ้โหพูดขนาดนี้ยังปล่อยให้ไปนานขนาดนี้เหรอมันทำไมถึงช้ายังแอคชั่นมันเร็วทำไมถึงช้าจังๆโอ้โหเลยนี่แหละคือการสื่อความเข้าใจในอันตรายมากนะครับงานใหญ่เดี๋ยวตายห่าเลยรู้ไหมโอ้ยทำไมหนังสือไม่ได้ของแค่นี้โอเคฟังนะฮะจะสรุปให้ฟังนะครับปรากฏว่าฟังให้ดีนะครับปรากฏว่าบัตรเนี่ยในหมายเลขที่บัตรนี่มันตรงกับการที่ลงทะเบียนในสมุดเล่มใหญ่โอเคไหมครับตรงกันตรงนั้นโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะขออนุญาตครับถามว่าใช่ไหมอธิบายโอ้ยสวยเลยกูเอาๆรับภารกิจรับเรื่องแล้วก็ต้องให้มันชัดเอาว่าไปบัตรเนี่ยมันจะตรงกับที่อยู่ในเก้าอี้ท่านอาจารย์จับเบอร์ขึ้นมาใครได้เบอร์ที่ท่านอาจารย์เนี่ยมันจะอยู่ในเก้าอี้ใต้เก้าอี้ค่ะไม่เกี่ยวเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนขอโทษเลยพูดตั้งนานแล้วมันน่าจะวิ่งมาชนดื้อๆนะตรงเนี้ยแกอยู่หลังบ้านมันก็เสียงดังข้างนอกก็เสียงดังนะไม่ได้นะโกรธมากนะเรื่องเนี้ยมันเดินไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะโอเคไหมค่ะเพชรก็บอกว่าเพชรก็จะมาแก้สิครับคนทำงานมาต้องเป็นอย่างเงี้ยช้าไม่ได้นะครับโอเคไหมครับผมก็ไปก่อนเลยผมเสียคนนะสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ทำงานกับผู้สั่งงานโอเคไหมครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะท่านที่ผู้สั่งงานกับผู้ทำงานมันต้องเข้าใจกันจริงๆนะครับถ้าเพจล็อกปุ๊บต้องสวนเข้ามาทันทีผู้ทำงานโอเคไหมครับขอให้เข้าใจนะเอาไปใช้เป็นบทเรียนนะหนูนะไม่ได้นะไม่ได้ต่อไปนะครับไม่ได้เลยนะฮะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันเป็นดำเนินงานมันมีเงื่อนไขของเวลากำกับอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าสำคัญมากเลยฮะปล่อยไม่ได้ถ้าหากผมไปทำงานแบบสากลผมซวยเลยเห็นไหมครับยิ่งผมยิ่งคิดทางสากลอยู่เวลาเนี้ยโอเคไหมครับ